สวัสดีครับรายการสยายไอทีนิวนะครับวันนี้ประจำวันที่30มิถุนายน2515ประจำวันสิ้นเดือนพอดีเลยเนื่องจากว่าเว็บไซต์แบรนด์ไต้หวันที่รวบรวมข่าวนะครับก็ได้มีหมดอายุลงนะครับแล้วก็ผมเพิ่งต่อสัญญาไปเมื่อคืนเนื่องจากว่าไม่ทันการอัปเดตในการอัปเดตข่าวในวันนี้ผมก็เลยจะขออนุญาตเอาข่าวจาก3เว็บไซต์หลักนะครับที่ผมอ่านข่าวประจำได้แก่บล็อกนั่นสยามโฟนแล้วก็อะไรที่อ่ะลืมซีเน็ตทีวีโอเคมาด้วยข่าวแรกเรื่องของเจลลบีนนะครับเขาบอกว่ามันมีความลับของอีสเตอร์เอ็กนะครับหรือความลับเล็กๆน้อยๆอยู่ในตัวของเจลลบีนนะครับพวกถ้าเรากระหน่ำAndroid เวอร์ชันตรง About Phone นะครับในจริงจะเบสเพราะว่าจะมีภาพลักษณ์ขึ้นมาให้ดูขำๆกันในส่วนของที่จะเบสจะเป็น Androidซอมบี้โพนิโคมันจะเป็นรูปพึ่ง Android นะครับส่งเสียงบีบ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 ออกมาแล้วก็ล่าสุดไอศกรีมแซนด์วิชก็จะเป็น Android ในขนมปังไอติมแล้วถ้าเกิดเรากดแช่ไว้ก็จะกลายร่างเป็น Android เนี้ยนะครับนั่นเองแต่ในเจลลี่บีนก็ไม่พลาดมีอินเตอร์เอให้เราค้นหาด้วยโดยการเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดที่ Android About Version จนเจอเจลลี่บีนสีแดงนะครับน่ารักมากทีเดียวผมลองกดดูดิผมไม่เคยกดabout แล้วอ่ะนี่ไงไม่เห็นมันจะร้องเลยอ๋อมันเป็นตัวหนังสือเฉยนี่ได้แล้วตัวพึ่งกดตรงเลขเวอร์ชันนะครับรัวๆเอาใหม่อ้าวทำไมทีนี้ไม่ติดล่ะได้แล้วก็ใครมีมือถือ Android ก็ลองไปกดตรงเลขเวอร์ชันกันดูนะครับแต่ความสนุกไม่ได้จบเพียงเท่านี้ถ้าเราแตะรูปนี้ค้างไว้สักพักก็จะพบเจลลี่บีนมีหลักสีนะครับอ้าวเหรอเห็นแล้วก็รีบปิดที่มาจากไหนเนี่ยผมอ่านมองไม่เห็นตามด้วยวิธีประหยัดแบต Galaxy S3 นะครับก็เขาบอกว่าให้ไปตั้งที่ Setting Account and Sync นะครับก็ปิดอันที่เราไม่ได้ใช้กัน Sync Auto ทำให้กินแบตนะครับแล้วก็พวก Bluetooth พวกGPS ถ้าไม่ใช้ก็แนะนำให้ปิดไปนะครับก็เหมือนกับตัวรุ่นอื่นตามมาด้วย Google Chrome นะครับประกาศเบราว์เซอร์พ้นจากเบต้าตัวนี้ปล่อยดาวน์โหลดตัวเต็มเมื่อวานผมลองเล่นใน iOS แล้วก็ใน Android แล้วค่อนข้างเสถียรดีนะครับแถมสวยตั้งหากเป็นเบราว์เซอร์รูปเล่นแบบใหม่แล้วก็ Galaxy Beam นะครับจัดมารีวิวก็เห็นที่ทางงาน Thailand Mobile International นะครับของทาง Booth AS ก็ได้นำ Galaxy Beam นั้นมาให้ทดสอบกันในห้องมืดแล้วก็จบกันที่ Adobe ถอดแฟลชออกวันที่15สิงหาคมนี้นะครับเจลลี่บีนก็อดไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับแฟลชเนี่ยก็คงไม่มีความจำเป็นอีกแล้วตามมาได้รู้จักใน Nexus 7หรือยังนะครับเนื่องจากว่าคีโนตวันแรกของ Google I/O จบไปนะครับแล้วก็สิ่งนึงก็เรียกเสียงฮือฮาได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับแท็บเล็ตตัวนี้แต่ผมขอไม่อ่านรายละเอียดนะเพราะว่ามันผ่านมาแล้วไปเว็บต่อไปสยามโฟนแล้วก็บล็อกนั้นเอาสยามโฟนก่อนนะโอ้ยข่าวออกอากาศเลยมีแต่ข่าวเก่าแฮะขอบอกนายเลยแล้วกัน Samsung เผยกำลังศึกษาเจลลี่บีนอยู่เหมือนกันแต่เตรียมที่จะเผยรายชื่อพร้อมกันอัปเดตในกำหนดการเร็วๆนี้นะครับด้านที่4ก็ตามมาติดๆเลยทีเดียวสำหรับยักษ์ใหญ่มันมีข่าวก่อนหน้านี้ผมขออนุญาตอ่านจากล่างขึ้นบนแล้วกันนะ
เริ่มขอแรกด้วยลองเจลบีนนะครับสำหรับ Galaxy Nexus หลุดมาแล้วตอนนี้ถ้าใครอยากโหลดนะครับก็สามารถโหลดมาได้แต่ผมแกะดูแล้วลองไฟล์ประมาณแค่200เมกเองอ่ะแล้วก็มีแต่ไฟล์ .apk อยู่ข้างในเป็นแพ็คๆๆๆเป็น Android รุ่นที่ไม่ค่อยไม่เล็กไม่ใหญ่อ่ะครับสามารถเอาไปลงในตัว Galaxy Nexus ได้ทันทีส่วน Microsoft ยกเครื่องเว็บไซต์ใหม่นะครับปรับหน้าเป็น Metro อ๋อเมื่อวานให้ดูแล้วนี่ตามด้วย jQuery นะครับ UI เวอร์ชัน 1.9 เบต้าออกแล้วนะครับหนังสือส่วนใหญ่อยู่แค่เวอร์ชัน3หรือเวอร์ชัน 1.5 Microsoft บอก Windows Phone 8รองรับ180ประเทศนะครับ App Hub รองรับประเทศไทยด้วยตามมาด้วย BlueStacks นะครับออกรุ่น Alpha สำหรับ OS X แล้วเมื่อวานก็โหลดมาเหมือนกันเป็นรุ่นของ Windows ลองเล่นดูตัวนี้เสถียรขึ้นเยอะเลยครับ Adobe ยังไม่มีแฟลชสำหรับ Jelly Beanจำกัดการดาวน์โหลดแฟลชตั้งแต่15สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับก็คือจะปิดไม่ให้ดาวน์โหลดแฟลชอีกแล้วตามด้วย Sony เผยต้นแบบกล้องแบบสวมใส่ได้นะครับแล้วก็ Lovio เผยรายละเอียดของ Amazing Alex นะครับมาแน่กรกฎาคมนี้โฮมสร้างปัญหากับ Mac ที่ใช้ Avibit นะครับจนต้อง Google Chrome จะต้องปิดการใช้ GPU ใน Intel HD 4000 Bob นะครับ Manfield รองประธานวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ของ Apple กเกษียณแล้วนะครับถ้าใครจำลุงหัวเหน่งอ้วนๆคนนี้ได้นะครับก็เขาทำงานกับ Apple มาถึง12ปีเลยทีเดียวแล้วแถมได้เงินจากที่นี่ไปเป็นมูลค่าถึง70ล้านดอลลาร์สหรัฐ Reuters บอกว่าลิมเนี่ยกำลังพัฒนาใช้ Windows Phone 8กับมือถือ BlackBerry นะครับส่วน Google จะรวม Hangout Talk Messenger รวมเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันMicrosoft กำลังทำ Xbox Music Streaming อยู่นะครับแล้วก็เบื้องหลังการดิ่งพระสุธาโดดร่มของ Google Glass นะครับก็เห็นบอกว่าก่อนหน้านั้น6สัปดาห์ก่อนงาน Google I/O แต่ละคนก็คิดว่าเป็นแค่เรื่องตลกแต่พอโครงการเดินหน้าพนักงานระดับใหญ่เอกของ Google ก็เริ่มวางแผนเรื่องนี้จริงจังนะครับ Google บอกว่า Chrome เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำกำไรนะครับเพราะว่ามีคนคลิกโฆษณาผ่านทาง Google Chrome นั้นเยอะมากแต่ผลที่ Android Jelly Bean ไม่ใช้ Chrome เป็นเบราว์เซอร์หลักแต่ยังไม่เสียงพอและสองโครงการใหญ่นี้เพิ่งเริ่มมาเชื่อมต่อกันเท่านั้นเองโอ้รอแอนดรอยด์ใช้ต่ออีกเลยเนี่ยตามด้วยกูตูสารนะครับเริ่มเตือนภาพเมื่อเกิดเลวร้ายและปฏิบัติผ่านข้อความมือถือตามด้วยให้ดีดีเผยข้อมูลศึกษาเจลลี่บีอย่างละเอียดเพื่อที่จะเผยการอัปเดตเร็วนี้นะครับทีพียกเลิกโครงการแท็บเล็ตวิดีโออาร์ทีเพราะว่าเซอร์เฟซนะครับ Microsoft ออกแท็บเล็ตเซอร์เฟซของตัวเองก็ทำให้บริษัททีพีไม่ไว้วางใจบริษัท Microsoft อีกต่อไปกูเกิลพาร์ทอีเวนต์เกบักนะครับไลน์นัดกลับมาใช้งานปกติแล้วหลังจากที่ไลน์นัดเจ้าผู้คิดค้นลินูกซ์ประธาน Google Pass ของตัวเองที่มีแต่คำเชิญเต็มหน้าจอหมดตอนนี้ก็ Google Pass ก็ได้แก้ไขปัญหาแล้วนะครับแต่ก็ต้องขอโทษมาด้วยเพราะว่าเหตุที่ช้าเนื่องจากซิงค์โหมดระหว่างข้อมูลนั้นล่าช้านะครับ Office 2013วันนี้นะครับแก้ไข PDF ได้รุ่นเบต้ามาสัปดาห์หน้านะครับโอ้โหแก้ไข PDF ได้เลยเหรอทำมาด้วยเลยหน้าMacBook Pro นะครับในโหมด Scaling นะครับต้องเรเดอร์หน้าจอที่มีความละเอียด 9.2 เมกะเซลนะครับตัวอีกหนึ่งความสามารถของRetina MacBook Pro นะครับที่ยังไม่มีพูดถึงก็คือการแสดงผลในโหมด Scaling หรือง่ายๆคือการผลในพื้นที่การทำงาน Desktop Space นะครับเปรียบเทียบกับ 1680x1050 หรือ 1920x1200 ซึ่งหากเทียบโหมด Retina ปกติแล้วถึงแม้ว่าจะมีภาพตัวหนังสือที่มีความละเอียดสูงมากกว่าจอเดิม4เท่าด้วยจอความละเอียด2880x800ก็ตามแต่พื้นที่การงานอยู่ที่กับหน้าจอ1440x900ตัวเองส่วนข่าวลือเรื่อง Apple เจอปัญหาแบตเตอรี่ iPhone ถัดไปได้คุณภาพนะครับเปิดตัวเดือนกันยายนนี้โดยเป็นแผ่นแผ่นที่หนึ่งในนั้นว่า Apple ประสบปัญหาแบตเตอรี่สำหรับ iPhone รุ่นถัดไปไม่ได้คุณภาพโดยแบตเตอรี่ที่ผลิตแล้วเพียงร้อยละ3เท่านั้นที่ผ่านมาตรฐานของ Apple แต่ในขณะนี้ใครกำลังแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตอยู่ทั้งเพราะจากOpeca Capital Market นะครับซึ่งนักข่าวรีวิววิเคราะห์ EP ได้กล่าวว่า Apple มีปัญหานี้จริงโปรเจคชั่นที่6นี้จะทำเปิดตัวในกันยายนนี้นะครับศาลออกคำสั่งคุ้มครองห้ามขาย Galaxy Nexus ในสหรัฐแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาศาลออกคำสั่งคุ้มครองนะครับห้ามขาย Galaxy Tab 11ล่าสุดมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวห้ามขาย Galaxy Nexus ด้วยแล้วนะครับประเด็นที่สนใจในตัดสินก็คือที่ Apple ไปขอศาลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์หรือว่า Samsung ลดสิทธิบัตร4ตัวนะครับปฏิบัติเก่าหนักว่า Samsung อัลเทอร์เมอร์คือสิทธิบัตรหมายเลขโอ้โห8,86,640แต่ค้นหาจากการข้อมูลจากหลายแหล่งนะครับซึ่งเป็นตัวแทนหลักความสามารถ Google Now ใน Jelly Bean คำสั่งคุ้มครองนี้จะมีผลหลังเทียบมาจำวางหลักประกันมูลค่าก็5ล้านเหรียญนะครับเกิดในกรณีที่มีคดีสิ้นสุดแล้วศาลตัดสินให้สูงชนะใครที่อยู่ในสหรัฐและอยากได้ Galaxy Nexus มาลงจะบีนตรงๆรีบไปหน่อยทำด้วย Google เปิดตัว Mobile App Analytics นะครับ
สำหรับวิเคราะห์ในการใช้งานแอปบน Android แล้วก็ iOS หลังจากที่ Google เปิดตัววิเคราะห์บน Google Analytics ที่เน้นการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับไปเมื่อมีนาคมที่ผ่านมาวันนี้ Google ได้เผย Mobile App Analytics ครับที่รายงานวิเคราะห์ผ่านบนความพกพาได้แล้วครับสมมุตินะครับการศึกษาเจลลี่บีนอยู่เหมือนกันแล้วเตรียมที่เผยชื่อพร้อมกำหนดการเร็วนี้นะครับอ่านที่ดีมาดีเลยทีเดียวตรงนี้คือรายการยาไอทีนิวส์นะติดตามได้หลังในช่วงใช้tv.cdk.com นะครับแล้วก็สามารถกดไลค์ Facebook ที่ facebook.cdktv กด subscribe ใน YouTube ได้ที่ facebook.cdktv นะครับในวันนี้ก็เป็นของบล็อกกิจข่าวจบไซน์นอกก่อนแล้วก็ถ้าเกิดใครเห็นข่าวก็สามารถกดแชร์ตรงมุมตรงนี้ได้นะครับและขอบคุณที่ติดตามชมกันในนี้ขอลาไป